ครั้งนี้ถือว่าหยวนหยวนเพราะว่าเป็นปฏิบัติการครั้งแรกคราวหน้าอย่าให้พลาดล่ะกุหลาบค่อยๆ คิดค่อยๆทำอย่างสุขุมและก็รอบคอบเดี๋ยวประสบการณ์จะสอนพวกเธอเองดีนะที่มันไม่จับคุณหนูมิกิไปได้ไม่อย่างนั้นแล้วพวกเธอซวยแน่เพราะคุณหนูมิกิเป็นผู้กุมความลับของไข่มุกอนามันเอาไว้ฉะนั้นผมอยากให้พวกคุณทั้ง5ดูแลคุณหนูมิกิปกป้องอย่าให้คลาดสายตาโดยเฉพาะที่โรงเรียนดอกบัวพร้อมตัวไปเป็นทีเชอร์ที่เชื่อไปว่าอะไรคะกระดานดำมั้งที่เชื่อคุณครูส่วนเธอหน้าวัวขับตุ๊กๆดูลาดราวหน้าโรงเรียนโหขับเฟอร์รารี่ไม่ได้เหรอคะเคสนี้งบน้อยเอาตุ๊กๆไปก่อนส่วนเธอกุหลาบเป็นแม่ค้าขายของหน้าโรงเรียนไฮโซอย่างหนูเนี่ยนะคะจะเป็นแม่ค้าโอ้โหสาวบางคนอ่ะแล้วแต่เธอแล้วกันอยากเป็นอะไรก็เป็นแต่ขออยู่หน้าโรงเรียนค่ะงั้นโปรยเซียนเป็นแม่ค้าแทนกุหลาบแล้วกันค่ะส่วนเธอชบาค่ะหน้ากันดานอย่างเธอเนี่ยเหมาะมากกับปฏิบัติการครั้งนี้คือเป็นขี้ข้าฮะให้เป็นขี้ข้าหน้าสกสวยเป็นอย่างคือให้เป็นขี้ข้าให้เป็นแนวอื่นบ่ได้บ่จ้ะเขาพูดอะไรถ้าหัวหน้าไม่เข้าใจอ่ะทุกคนก็ไม่เข้าใจอ่ะค่ะเอาละไม่ต้องพูดไปเถอะไปเป็นขี้ข้านั่นแหละดีแล้วเรียกให้เพราะหน่อยคือคนใช้เรียกให้ดีหน่อยก็คือพี่เลี้ยงรวมๆแล้วก็คือขี้ข้านั่นแหละค่ะปฏิบัติการนะปฏิบัติการจะดูแลเป็นอย่างดีค่ะตัวต้อมมันต้อมจ้าปล่อยเซียนปล่อยเซียนหน้าโรงเรียนเรียบร้อยกุหลาบเรียกหน้าวัวกุหลาบเรียกหน้าวัวกุหลาบกุหลาบไหนอะก็กุหลาบที่สวยๆไงล่ะอ๋อทั้งคุณเป็นไงบ้างระดับมือชั้นนี้แล้วปกติเรียบร้อยดีดีแล้วแล้วนั่นกันนี่นะจะแต่งหน้าก่อนโมตะหวนสวยอยู่นั่นแหละหน้ายามเชียเฮ้ยใครวะมีหนวดมีหนวดเฮ้ยเราเองนี่ว่า